จุดเปลี่ยนก็คืออย่างที่บอกนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์ศักดิ์ชัยบุญยงและอาจารย์สมชาติพิทักษ์วงศ์นะครับก็ชวนให้เรากลับเข้ามาทําฟุตบอลนักเรียนที่ปทุมคาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราเคยเล่นมานะครับเราก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียนได้สนับสนุนเรามาตลอด6ปีที่เรียนอยู่ที่ปทุมคานะครับก็เลยกลับมาช่วยอาจารย์อาจารย์ก็ให้รุ่น12ปีเนี่ยรุ่นนึงเลยนะครับซึ่งตอนนี้น่ะก็มีนักฟุตบอลอย่างอนุชากิจพงศ์ศรีนะครับแล้วก็ทําเรื่อยมานะครับตั้งแต่2540นะครับจนมาออกจากปทุมคาเนี่ยก็ปี2552นะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ทำเนี่ยก็13ปีนะครับนักฟุตบอลที่เคยร่วมงานกันมานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ติดเยาวชนทีมชาติกันเยอะตอนนี้ที่ยังเล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็ยังมีอนุชากิจพงศ์ศรีนะครับดัชกรทองเหล่าที่เรียนม.2 ม.3วีระเกิดพุทธานะครับนพพลผงอุดมที่อยู่โสตสภานะครับธนศักดิ์ศรีใสที่อยู่พัทยาอัศมิงแมที่อยู่ชัยนาทนะครับต่อชมพูแสงโพที่อยู่นะครับอีสานยูไนเต็ดแล้วก็ใครต่อใครหลายคนที่อยู่ในระดับดิวิชั่น1แล้วก็ดิวิชั่น2ครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือช่วง2552ไม่ปลายเนี่ย เราเองเราก็ได้ถูกทาบทามจากท่านพันตำรวจพลตำรวจตีนะครับวิชัยสังประภัยนะครับประธานสโมสรนั้นนนทบุรี FC เนี่ยให้ออกมาช่วยกันทำนะครับฟุตบอลนนทบุรี FC นะครับก็เลยได้รับการสนับสนุนให้ทำสโมสรนนทบุรี FC เนี่ยระดับดิวิชั่น2นะครับในปี2553แล้วก็54ทำมาอยู่2ปีนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยทางโค้ชธงชัยสุโกกีเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่เราเคารพนับถือนะครับก็ท่านก็ได้มาทำที่อายุยาย FC ในปี2555ในระดับดิวิชั่น2แกก็เลยชวนก็เราก็เลยออกจากสโมสรนนทบุรีนะครับ FC ก็ตามโค้ชธงชัยสุโกกีนะครับเข้ามาทำอายุยาย FC ในปี2555จนถึงณปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้ช่วยของโค้ชธงนะครับแล้วก็เป็นโค้ชพอโค้ชธงออกก็จะมีโค้ชชาวต่างชาติมีฟิลสตาร์บินนะครับมีโคอิชิสุกิยาม่านะครับแล้วก็มีโค้ชชาวญี่ปุ่นอีกท่านนึงก็ช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับในบางฤดูกาลก็รักษาการแทนนะครับก็อยู่วิทยามา4ปีจนมาปีนี้ก็เป็นปีที่5นะครับในเล็กแรกของดิวิชั่น2เนี่ยนั่นก็สโมสรเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้เราเป็นประธานเทคนิคนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับโค้ชอดุลรุ่งเรืองในช่วงระยะต้นนะครับแล้วก็จนมาโค้ชเทเวศกมลศิลป์จนหมดเล็กแรกของฤดูกาลนะครับจนเล็ก2เนี่ยทางสโมสรBU Defo เนี่ยร่วมกับสโมสรฟุตบอลคลองหลวงซิตี้เนี่ยนะครับโดยท่านสทเอ็มนะครับวันลบติวารีเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะสนับสนุนเด็กฟุตบอลในละแวกอยุธยาคลองหลวงปทุมธานีนะครับส่งฟุตบอลลีกเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็เลยมาทาบทามเราก็เลยขออนุญาตจากสโมสรนะครับออกมาทำเด็กอายุไม่เกิน15ปีนะครับในนามสโมสรBU Defoนะครับแข่งฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติตอนเราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเราก็มีหน้าที่เล่นกับซ้อมนะครับแต่พอเรามาเป็นโค้ชเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันเยอะนะครับทั้งเรื่องของการวางแผนนะครับทั้งเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขนักฟุตบอลเนี่ยที่จะทำอย่างไรเนี่ยให้เขามีการพัฒนาส่วนตัวพัฒนาในเรื่องของแท็กติกทีมพัฒนาในเรื่องของทีมทั้งทีมนะครับที่จะมีผลการแข่งขันเนี่ยให้มันเป็นไปตามเป้าหมายที่ทีมแต่ละทีมที่เรามีโอกาสได้ไปทำก็ยอมแล้วว่ามันมีความรับผิดชอบสูงนะครับแล้วก็มีความเครียดอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็เราเองตอนช่วงที่จะทำอยู่ปทุมคาเนี่ยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งปี2548เราเองเราก็โชคดีนะครับได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลนะครับให้เข้ามาทำทีมชาติครั้งแรกนะครับโดยช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับอาจารย์พยงขุนเนรในชุดอายุไม่เกิน19ปีนะครับชุดนั้นก็จะมีธีรศิลป์แดงดานะครับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับนาวินจูจีนสุทินันท์ผู้หอมนะครับพานุวัฒน์จินตะนะครับชัดชัยบุตรพรมเป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็โชคดีก็ทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ได้การให้การสนับสนุนเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี2548จนถึงพ.ศ. 2558นะครับก็ได้ทำทีมเยาวชน16ปี17ปี19ปี20ปี21ปีแล้วก็23ปีในทีมชาติไปโอลิมปิกนะครับจนมาปี2558เมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ตอบแทนสมาคมฟุตบอลแล้วก็ตอบแทนประเทศชาติในฐานะผู้ช่วยโค้ชระดับเยาวชนทีมชาติเรื่อยมาครับเส้นทางโค้ชเลยเนี่ยมีอาจารย์เมนดอนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนแรกเลยก็คือท่านอาจารย์ศักดิ์ชัยบุญยงนะครับซึ่งเป็นโค้ชแค่ระดับฟุตบอลนักเรียนท่านก็เป็นนักฟุตบอลธรรมดาแล้วก็มาเป็นโค้ชที่โรงเรียนปทุมคาแล้วท่านก็ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนปทุมคาแล้วก็จนท่านได้มีโอกาสมาทำเยาวชนทีมชาตินะครับก็มีท่านอาจารย์เป็นไอดอลแล้วก็พอมาได้สัมผัสร่วมงานกับอาจารย์พยง
นะครับกับน้าช่วยกับน้าเม่งกับพี่วิทูลกิจมงคลศักดิ์นะครับกับพี่อดุลรุ่งเรืองเนี่ยก็ยอมรับว่าการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดเด่นนะครับของตัวเองถามว่าไอดอลเนี่ยก็คือไอดอลทุกคนเนี่ยคือไอดอลของเราโค้ชทุกคนที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานเราก็เก็บสิ่งดีๆนะครับเก็บตัวอย่างดีๆนะครับของเขาที่เขานำมาใช้ในการทำทีมเราก็เก็บแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตนเองนะครับในการทำทีมไม่ว่าจะเป็นบอลระดับไหนก็ตามเราก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดระยะเวลาในการเป็นโค้ชนะครับตั้งแต่ปี2540จนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็ร่วม20ปีเต็มนะครับก็ถือว่าเราโชคดีที่เราตัดสินใจถูกที่หันเหมาทำฟุตบอลมาเป็นจากเล่นฟุตบอลมาเป็นอาชีพโค้ชนะครับตั้งแต่เด็กแล้วก็จนอายุตอนนี้ครับก็ย่าง39แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดไฟหรือทำไม่ไหวผมชอบแนวทางการสร้างทีมนะครับเพราะเราเคยอยู่โรงเรียนที่แบบทีมเล็กๆฉะนั้นเราจะทำไงให้ทีมเล็กๆมีศักยภาพในการสร้างทีมให้ไปสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีศักยภาพที่ใหญ่มีตัวผู้เล่นที่ดีก็คือผมชอบอาร์เซนอลนะครับของอาร์เซนอลมีการสร้างทีมนะครับที่เป็นระบบเป็นระเบียบการให้โอกาสเยาวชนนะครับจนสามารถที่จะสร้างผลิตนักฟุตบอลของตัวเองเติบโตมาแล้วก็มาใช้ตอนสู่ชุดใหญ่เนี่ยแกผมมองอาร์เซนอลไว้เป็นแนวทางนะครับแบบแนวทางในการสร้างทีมนะครับส่วนถ้าสมัยใหม่นะก็คงเหมือนกับคนทั่วไปหลายๆคนก็คือแป๊บกวาร์ดิโอล่านะครับที่มีวิธีการเล่นมีวิธีการวางแท็กติกที่ชั้นสูงนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็จับตัวยาก